สวัสดีนะครับทุกคนผมตั้วนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ LT Journey นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะเอาเจ้า12 Pro Max ที่อยู่ในมือนี่นะครับเอาไปทดสอบถ่ายคลิปวิดีโอถ่ายบล็อกที่ไปเที่ยวคาเฟ่ต่างๆให้เพื่อนๆได้เห็นว่ามือถือเครื่องเดียวเนี่ยสามารถถ่ายบล็อกถ่ายคลิปถ่ายรูปจบในเครื่องเดียวได้ไหมเดี๋ยวเราไปพิสูจน์กันครับป่ะว่าแล้วเราออกเดินทางครับนี่ครับทุกคนก็มาถึงคาเฟ่แรกแล้วนะครับเป็นคาเฟ่อยู่ที่ราชบุรีอำเภอโพธารามนะครับเป็นคาเฟ่ที่เพิ่งเปิดไม่นานนะฮะณวันนี้ประมาณวันที่4มีนาเนาะคาเฟ่นี้เพิ่งเปิดยังไม่ถึง1เดือนนะครับจะเป็นคาเฟ่ใหม่โทนคาเฟ่จะเป็นโทนสีขาวครับใครชอบถ่ายรูปสายชอบถ่ายรูปชอบสไตล์มินิมอลเงี้ยแวะมาได้เลยแล้วส่วนรีวิวละเอียดเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาไปลงไว้ในคลิปตลอดคาเฟ่อีกทีนึงเพราะว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปให้เพื่อนๆดูว่าเวลาเพื่อนๆมาเที่ยวคาเฟ่สามารถใช้มือถืออันเดียวถ่ายวีล็อกได้ไหมอันนี้จะเป็นทั้งไฟล์วิดีโอและไฟล์ภาพนิ่งในคลิปเนี้ยจะถ่ายด้วยเจ้า iPhone 12 Pro Max นะครับเดี๋ยวเราลองไปดูกันที่นี่เมนู recommend มีอะไรบ้างครับถ้าตอนนี้เมนูแนะนำก็จะเป็นอเมริกาโน่ออเรนจ์นะคะแล้วก็จะเป็นโคโค่เย็นค่ะก็จะเป็นเข้มข้นหวานมันค่ะแล้วก็ร้านนี้นี่เปิดมาได้ระยะเวลาเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้เปิดมา1อาทิตย์4วันค่ะโอ้ใหม่ๆเลยเนาะใช่ค่ะสำหรับคาเฟ่แรกก็ประมาณนี้นะครับ The White Space ราชบุรีโพธารามนะครับล้อมรอบไปด้วยภูเขาทุ่งนาอะไรแถวๆนี้ยังไงเดี๋ยวรายละเอียดของคาเฟ่นี้บรรยากาศด้านในอะไรต่างๆรายละเอียดเพื่อนๆติดตามได้อีกทีผมจะทำเป็นคลิปแยกอีกทีสำหรับรีวิวคาเฟ่นี้โดยเฉพาะนะครับเดี๋ยวพาไปต่ออีกที่นึงครับเพราะว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปที่เน้นทดสอบเจ้า iPhone 12 Pro Max ว่าจะเอามาถ่ายบล็อกได้ไหมเนาะไปอีกที่ครับก็มาถึงคาเฟ่ที่2แล้วนะครับคาเฟ่นี้ก็อยู่ห่างจากคาเฟ่เมื่อกี้ประมาณสัก20นาทีได้ครับคาเฟ่นี้มีชื่อว่า SOP นะครับเดี๋ยวเข้าไปดูบรรยากาศด้านในกันแล้วดูเสียงด้วยที่สำคัญเนี่ยระยะมือถือถ่ายเนี่ยเสียงจะออกมาเป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้ดูกันว่าจะไปได้กี่คาเฟ่ผมไม่แน่ใจนะตอนนี้ก็ประมาณเที่ยงละได้มา2คาเฟ่อากาศวันนี้โชคดีครับไม่ร้อนจนเกินไปนะครับอากาศดีบรรยากาศดีแต่ว่าอากาศไม่ได้ร้อนมากเดี๋ยวรออาหารมาแล้วตอนนี้ผมสั่งข้าวแล้วหิวแล้วเพราะวันนี้เที่ยงกว่าแล้วสั่งผัดกะเพราหมูไปอาหารจานหลักอะไปที่ไหนร้านยังไงก็ไม่หนีไม่พ้นกะเพราชอบเป็นการส่วนตัวถ้าไงเดี๋ยวรออาหารมา
ก็คือเจ้าตัวนี้นะฮะเดี๋ยวพออาหารมาเขาจะส่งสัญญาณมาให้เราแล้วเดี๋ยวเราก็เข้าไปรับอาหารอีกทีนึงเดี๋ยวเพื่อนๆดูรูปภาพนิ่งดีกว่าวิดีโอน่าจะเห็นแล้วว่าสั่นไม่สั่นอ่ะเดี๋ยวผมจะเดินให้เพื่อนๆดูนะเดินประมาณนี้นะฮะเห็นไหมการเดินเนี่ยสั่นไม่สั่นลองดูอ่ะเดี๋ยวดูไดนามิกของเจ้ากล้องตัวนี้บ้างนะว่าถ่ายวิดีโอสมมุติถ้าเราแพนออกไปด้านหน้าเนี่ยจะเป็นยังไงเพราะว่าพื้นที่ด้านนี้กับด้านนอกเนี่ยแสงสภาพแสงค่อนข้างต่างกันเลยด้านในจะเป็นโซนมืดด้านนอกจะค่อนข้างสว่างกว่าด้านในเดี๋ยวลองดูไดนามิกนะครับว่ากล้องมันจะอ่านค่ายังไงเท่าที่มองด้วยตานี่ถือว่าโอเคมากนะครับผมก็ลองมาใช้กล้องหน้าดูบ้างนะครับตอนนี้ก็มาถึงคาเฟ่ที่3แล้วนะครับอยู่ในตัวราชบุรีนี่เหมือนกันชื่อว่าเคียงผานะครับที่นี่จุดเด่นของที่นี่คือจะมีคฤหาสน์ที่อยู่ในโซนเนี้ยนะฮะเป็นคฤหาสน์ที่อนาคตผมว่าเขาคงจะทําเป็นรีสอร์ทคฤหาสน์นี้ที่สําคัญคฤหาสน์นี้มูลค่า500ล้านนะฮะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูบรรยากาศว่าคฤหาสน์500ล้านจะสวยแค่ไหนที่นี่เขาจะมีเหมือนคาเฟ่อยู่ในโซนเนี้ยนะฮะเดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูคาเฟ่แล้วก็ไปดูคฤหาสน์ด้วยป่ะเดี๋ยวเราเดินลงไปดูดีกว่าโซนนี้นะฮะก็เป็นคฤหาสน์ที่บอกเพื่อนๆไว้ทีแรกสวยเลยนะครับด้านหลังนี่ถ้ามาตอนแดดล่มลมตกหรือตอนเช้าๆเลยน่าจะสวยกว่านี้เนาะตอนนี้ที่ผมอยู่นี่ประมาณสักบ่ายสองโมงครึ่งเป็นไงฮะแดดร้อนเลยเนาะเดี๋ยวไปดูในโซนคาเฟ่กันดีกว่าตอนนี้ก็พาทุกคนมา3คาเฟ่แล้วนะครับโซนลาดบุรีเดี๋ยวจะไปต่อคาเฟ่ที่4กันวันนี้เที่ยวคาเฟ่เน้นๆเลยคาเฟ่ที่4ว่าจะไปบ้านนากาแฟนะครับเพราะว่าที่นู่นอ่ะถ้าไปเร็วอ่ะอากาศมันจะร้อนมากเลยก็เลยเลือกที่จะไปเป็นที่สุดท้ายไปเดี๋ยวเราไปบ้านนากาแฟกันต่อครับไปดูบรรยากาศที่นู่นกันที่นู่นจะให้ฟิลแบบธรรมชาติชมทุ่งก็เป็นธรรมชาติเหมือนที่นี่แหละแต่ที่นู่นจะเป็นแบบโล่งๆโปร่งๆสบายๆไปครับเดี๋ยวไปพาเพื่อนๆไปดูบรรยากาศกันที่เจอกันที่บ้านนากาแฟเลยก็มาถึงบ้านนากาแฟแล้วนะครับแต่ดูเวลาแล้วมันยัง4โมงนั่งพักแป๊บหนึ่ง3คาเฟ่แล้วเริ่มล้าแล้วแต่ก็อยากให้เพื่อนๆได้เห็นที่นี่ที่หนึ่งที่นี่ช่วงเย็นน่าจะสวยนะผมก็ไม่เคยมาเย็นๆนะปกติมาก็นู่นอ่ะ11โมง10โมงบ่าย2ตอนนี้4โมงเย็นคิดว่าสัก5โมงน่าจะสวยเนาะแต่เดี๋ยวลองดูก่อนอาจจะลงไปเร็วกว่านั้นเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศด้านล่างดีกว่าขอพักแป๊บนึงตอนนี้ก็มาถึงคาเฟ่ที่4แล้วนะครับคาเฟ่ที่4ของจังหวัดราชบุรีคาเฟ่นี้ก็พามาที่บ้านนากาแฟเดี๋ยว
ข้าไปดูบรรยากาศด้านในกันเลยเดี๋ยวถ้ามีแรงเหลือจะพาไปคาเฟ่ที่5แต่ถ้าไม่มีก็น่าจะจบแค่นี้เดี๋ยวดูเวลาด้วยฮะที่นี่ว่างอยู่น่าจะมีมุมให้เดินถ่ายรูปเล่นอยู่อาจจะใช้เวลาที่นี่สักพักนึงยังไงเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในกันคลิปวิดีโอที่ได้จากภาพย้อนแสงจะเป็นไงนะครับข้างหลังนี่คือพระอาทิตย์เต็มๆเลยนะเดี๋ยวพาขึ้นไปดูบนเนินครับที่นี่ปิด6 โมงนะตอนนี้ก็ประมาณ4 โมงเลยใกล้5 โมงแล้วเพื่อนๆน่าจะได้เห็นภาพแล้วก็เห็นวิดีโอแล้วล่ะน่าจะตัดสินใจได้ระดับนึงเอาจริงๆผมยังไม่เห็นนะผมเห็นจากเจ้าไฟล์จากในกล้องเนี้ยมันยังเล็กนะเดี๋ยวไปลงคอมดูซิว่ามันจะโอเคขนาดไหนแต่ถ้าดูจากในกล้องในมือถือเนี่ยจะโอเคนะที่ผมชอบอย่างนึงคือการสั่นมันดีมากผมไม่ได้ใช้ไม้กิมบอลนะถือใช้ไม้เซลฟี่ธรรมดาเลยอะไม่ได้การสั่นอะไรเพื่อนดูมุมนี้สวยเนาะมันอยู่ต่างประเทศเลยเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์ให้ดูนะครับสำหรับรีวิวเต็มๆสำหรับทั้ง4คาเฟ่วันนี้ที่มาทัวร์ราชบุรีเพื่อนๆเลือกไปดูเอาว่าจะดูคาเฟ่ไหนแล้วอยากไปเที่ยวที่ไหนสำหรับการทดสอบใช้ iPhone 12 Pro Max ในการถ่ายวันหลักวันนี้ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้ให้เพื่อนๆดูหมุนรอบตัวอีก1ทีนะฮะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นข้อมูลแล้วก็เป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆที่กำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะซื้อกล้องดีหรือซื้อโทรศัพท์มือถือ iPhone มาถ่ายวล็อกดีเพื่อนๆก็ดูภาพและดูไฟล์จากคลิปนี้ที่ผมลงไปแล้วกันนะถ้าถือว่าโอเคก็ผมว่ามือถือเครื่องเดียวมันก็สะดวกไงงั้นก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับสำหรับคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเวลามีคลิปถัดไปอะไรเงี้ยผมลงคลิปใหม่เพื่อนๆจะได้รู้สำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับขอบคุณทุกคนดีใจทุกคนที่เข้ามาดูนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับ